สัปดาห์ครับสัปดาห์นี้ก็มาดูที่ราชบุรีสวนผึ้งนะไม่เอาผึ้งนะไม่มีผึ้งสักตัวอยู่หลังเวทีนะคนก็แต่งตัวเตรียมเล่นคอนเสิร์ตแต่เดี๋ยวก็กลัวว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวไม่ดูดวงกันก็ไม่รู้จะไปเช็คดวงที่ไหนเช็คที่อื่นก็คิดตังค์เช็คที่นี่ก็ฟรีก็มาฮะเช็คกว่าทำงานสวนผึ้งเมื่อกี้เล่นจะเล่นมุกแล้วแกก็เอากล้องหนีไปสวนผึ้งผึ้งไม่เห็นมีผึ้งสักตัวเพราะผึ้งสวนกันไปสวนกับผึ้งไปเอากล้องจับแล้วนะเล่นแล้วนะดูดวงดีกว่าอันไหนที่แตกเปิ๊กอะไรก็ไม่ต้องสนใจไปขอบคุณอีกครั้งนะฮะ Stray Cat นะให้ไพ่มาน่ารักดีเขาวาดเองหมดเลยด้วยแล้วก็ไม่รู้มีขายทั้งหมดหรือยังก็ไปดูที่เพจเขาแล้วกันนะฮะสับก่อนเขาบอกว่าส่วนใหญ่หลังๆดูดวงแล้วไม่ค่อยสับไพ่จริงก็ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเป็นดวงของท่านเองแต่สับซะหน่อยกันคนด่าเริ่มเลยแล้วกันวันเสาร์ฮะ1ดาบฮะท่านที่เกิดวันเสาร์นะฮะ1ดาบเนี่ยดาบเป็นเรื่องภายในจิตใจความคิดความเครียดการวางแผนการตัดสินใจเรื่องทั้งภายนอกภายในเรื่องกิจการการงานชีวิตต่างๆในด้านต่างๆด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงทางด้านจิตใจด้วย1ดาบแสดงว่าท่านที่เกิดวันเสาร์นี้ก็จะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเร็วๆนี้เกี่ยวกับการงานการเรียนชีวิตความรักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งสองคือดาบเนี่ยเป็นเรื่องถ้าเป็นเด็กถือดาบเนี่ยเกี่ยวกับบุคคลแต่ถ้าดาบหนึ่งดาบเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์น่าจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจลงมือทำอะไรสักอย่างก็ทางที่ดีเหรอจริงๆใบนี้ก็ไม่ได้เสียหายดีฮะถ้าเราเริ่มตัดสินใจในทางแบบโปรเจกต์ใหม่ๆการตัดสินใจครั้งใหม่ลงมือทำอะไรครั้งใหม่แล้วก็รู้สึกทำเป็นครั้งแรกไม่เคยทำมาก่อนสดใหม่กับมันเนี่ยจะดีมากเลยหรือถ้าเรายังทำอะไรอย่างอื่นแล้วรู้สึกว่าพี่สองยังไม่รู้สึกมันใหม่เกินไปมันไม่ได้ทำอะไรใหม่อะไรเงี้ยทำงานเดิมก็ได้ทำกิจการงานใดลงมือทำเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าให้รู้สึกสดใหม่กับมันเฟรชชี่กับมันเหมือนได้ทำครั้งแรกเหมือนได้เพิ่งทำกันวันแรกอะไรเงี้ยจะดีทำไปสดชื่นเฟรชชี่ไปแล้วจะดีนะฮะอาทิตย์นะฮะหยิบตรงกลางให้แล้วกันโอ้ The Fool นะฟูเป็นเรื่องแบบลันลาไม่สนใจอะไรไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะเพลินๆชิลๆในทางที่ดีก็คือดีเพราะว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันกระทบจิตใจหรือแบบวุ่นวายทางร่างกายทางการงานอะไรเงี้ยคุณไม่สนใจมันคุณรู้สึกมีวิธีที่จะถอยออกมาแล้วทำให้เราไม่เครียดพอเราถอยมาแล้วไม่เครียดเราก็จะกลับไปตัดสินใจทำกิจการงานใดได้สบายใจขึ้นอย่างที่สองคือความไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเนี่ยมันอาจจะแบบไม่สนใจอะไรเลยอันที่ดีก็คือคุณไม่เครียดนะฮะแต่ทางที่ไม่ดีก็คือถ้ามันเกินไปอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบวกกลับมาทำนู่นทำนี่ได้ยากแล้วพอเราลันลาเกินไปไอ้นี่มันลันไปเราก็กลับไปคว้ามันไม่ทันแล้วอันนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งเท่านั้นเองว่าในไอ้ดีคือไอ้ที่เกิดวันที่ตอนนี้เครียดเกินไปทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งการงานวุ่นวายชีวิตอะไรเงี้ยคุณจะมีวิธีการที่แบบชิลมันถอยออกมาอะไรเงี้ยสบายใจขึ้นแล้วก็กลับไปลงมือทำใหม่นะแค่อย่าชิลเกินไปเพราะว่ามันชิลก็จริงก็อยู่บนแบบหน้าผาภูเขาพลาดมันอาจจะแบบเละได้ก็แค่ระวังเท่านั้นเองแต่สบายใจฮะทางที่ดีคือเราสบายใจวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ผมเลือกอันล่างๆให้เลยโอ้ยครับผมเกิดวันจันทร์ด้วยครับขอบคุณมากโอ้ยวันนี้ได้ไพ่ดีเลยฮะ Wheel of Fortune นะถ้า The World ดีที่สุดสำหรับเนี่ยหลายๆคนดูหลายเทปแล้วน่าจำได้ Wheel of Fortune นี่ก็ดีไม่แพ้กันสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนได้ใบนี้เนาะ เรื่องที่ไม่ดีก็เลยออกไปแล้วหมุนออกไปคงล้อเรื่องที่ดีกำลังจะหมุนกลับเข้ามาแล้วนะฮะใครที่แบบว่าพึ่งดวงเสียงโชคนู่นนี่นั่นจะดีหมดเลยดีมากๆเลยหรือใครที่แบบไม่ค่อยเห็นทางแล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงครับก็จะมีเขาเรียกพลังลึกลับพลังในด้านดีหมุนกลับมาช่วยท่านแล้วเรื่องที่ไม่ดีรู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันจะมีหนทางที่มันจะหมุนออกไปแล้ว
คือดีหมดเลยเออจังหวะที่มันดีก็กลับมาจังหวะที่ไม่ดีมันจะหมุนออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีฮะวันจันทร์ดีมากๆดีเลยดีมากๆวันอังคารโอ้ยหยิบมา2ใบผมขอเอาใบบนนะวันอังคารนะท่านที่เกิดวันอังคาร3ไม้เท้านะไม้เท้านี่เป็นเรื่องการงานการเรียนหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆในชีวิต3ไม้มันคงดีคือถ้า4เนี่ยมันคงแน่ๆมันคงเลยแบบเป็น4เสาเลยไม่ล้มเลยมีช่องมาก่อนแต่3นี่ก็ไม่แพ้กัน2 3 4เนี่ยดีหมดแล้วก็ในทางที่3เนี่ยคือมือนึงเราเกาะอยู่แต่ว่าหน้าเราเนี่ยมองไปข้างหน้าแล้วดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าที่ทำอยู่ทำไปการเรียนการงานที่ทำอยู่หน้าที่ความรับผิดชอบทำแล้วดีแล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีจังหวะใหม่ๆมีแบบคอนเนคชั่นใหม่ๆอะไรเข้ามาเนี่ยให้คว้าไว้ด้วยทำควบคู่กันไปก็ได้แล้วจะดีอันใหม่เนี่ยก็จะดีแล้วดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยทำควบคู่ไปก็ดีหรือว่าอันใหม่ที่เข้ามาที่เรามองๆอยู่คือมือนึงจับไว้อะที่ทำอยู่อะมันมั่นคงไงแต่ว่าพอมองไปโอกาสใหม่ๆมาก็อย่าทิ้งคว้าไว้ทำควบคู่กันไปได้วันพุธเราก็ไม่รู้จะทายยังไงนะฮะดูหน้าไพ่แล้วก็นะฮะแมวหลับเลยนะฮะใช้คำว่าหลับเลยดาบเนี่ยในทางนึงมันเป็นเรื่องการเสียสีใจที่ดีแต่อีกทางนึงมันเป็นเรื่องแบบชีวิตความเครียดสุขภาพเลยสิบเนี่ยน่าจะเต็มที่แล้วไม่น่าจะมีอะไรเยอะไปกว่านี้แล้วสิบเนี่ยดังนั้นถือว่าให้กำลังใจกันไปแล้วกันอาทิตย์นี้อาจจะอึนๆหน่อยทั้งแบบความเครียดหรือใครมีสุขแบบปัญหาสุขภาพโรคประจำตัวอะไรกังวลมาหรือแบบไม่ใช่ความเครียดในใจเท่านั้นหน้าที่การงานชีวิตรู้สึกมันไม่ลงตัวไปเลยมันก็จะอึนๆไปแล้วกันนะวิธีการที่อยากแนะนำก็คือแบบ10ดาบเนี่ยมันอาจจะแบบเรื่องมันเยอะแล้วกันถือว่าเรื่องมันเยอะดังนั้นเราค่อยๆดูไปทีละดาบจะเป็นวิธีการแก้เช่นหน้าที่การงานดูไปค่อยๆแก้วันนี้เครียดเรื่องอื่นว่าไปชีวิตนู่นการเงินนู่นนี่นั่นค่อยๆแยกเรื่องเพราะตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเรื่องมันปนกันเนี่ยเราจะแบบจัดการมันไม่ได้แล้วจะวุ่นวายจะแบบมงเมงละไม่ไหวละอะไรเงี้ยก็ค่อยๆผ่านสัปดาห์นี้ไปน่าจะสบายขึ้นเพราะมันไม่มีสุดกว่านี้แล้วล่ะนะฮะไม่งั้นก็เป็นเมเจอร์แบบโหดๆไปเลยพฤหัสโอ้ยวันนี้ดาบออกเยอะนะฮะอัศวินถือดาบฮะอัศวินถือดาบเนี่ยอัศวินมันเป็นตัวแทนของการมุ่งไปข้างหน้าฝ่าฟันฟาดฟันต่อสู้จัดการได้อย่างดีดังนั้นอัศวินเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เราต้องลงมือทำแล้วใครที่วางแผนอยู่ยังไม่ลงมือทำระวังนู่นระวังนี่ให้พร้อมก่อนแล้วค่อยทำอะไรเงี้ยไม่ใช่ละต้องลุยเลยต้องลงมือทำเลยจัดการได้แล้วพร้อมไม่พร้อมดูนี่นั่นเอาเท่าที่แบบไหวแล้วลุยไปเลยน่าจะดีน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าหรือใครที่กำลังจะแบบมีโปรเจกต์ที่กำลังเวิร์กอะไรกำลังมุ่งไปข้างหน้ากำลังดีอะไรเงี้ยอันนั้นแหละทำต่อไปมาถูกทางแล้ววันศุกร์แล้วก็เสาร์ศุกร์หมดแล้วเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยสามเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องเงินนะเหรียญเงินทองเนาะเงินเก็บเงินรายได้จากการทำงาน3เนี่ยมันไม่เยอะซึ่งเป็นผลดีนะเพราะมันมืดๆไปเนี่ยมันมืดๆแล้วก็เป็นแมวกำลังจะคว้าคือเราอาจจะแบบทำงานได้ตังหรือแบบนู่นนี่นั่นมาแต่ว่ายังไม่ได้ใช้แล้วก็มีปัญหาเขาเรียกว่ามีปัญหาไหมมีการขบคิดเรื่องการแบบเงินรายได้หรือการวางแผนที่แบบยังวางแผนยังไม่ถูกใจอ่ะหรือแบบต้องใช้เงินเก็บหรือนี่นั่นอะไรเงี้ยดีไหมก็ไม่ดีไม่เสียไม่แย่มืดๆหน่อยเอ้ยมืดๆหน่อยสัปดาห์นี้อาจจะมึนอื่นๆมึนๆเหมือนเดิมแต่ว่าผลทางคือเงินมันไม่หายมันมืดก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีการต้องแบบยักย้ายถ่ายเทที่ต้องจ่ายอันนั้นต้องจ่ายนี่อะไรเงี้ย3เหรียญอาจจะไม่ได้แบบเป็นเรื่องเยอะปวดหัวมากแต่ว่ารู้สึกอื่นๆว่าที่ต้องแบบเหมือนจัดการยังไม่ลงตัวสักทีอะไรเงี้ยคล้ายๆกันฮะสัปดาห์หน้าน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันแค่3เหรียญแล้วก็ดูเรื่องไม่ค่อยวุ่นวายนักสัปดาห์นี้อาจจะดูวุ่นดูอื่นแต่สัปดาห์หน้าน่าจะดีขึ้นค่อยๆเหมือนกันฮะแนะนำเหมือนไพ่ดาบฮะค่อยๆดูไปทีละเรื่องทีละเหรียญอะไรมืดๆเนี่ยค่อยๆจัดการไปทีละเปราะแล้วจะดีเงินไม่หายแต่ว่ากุมนิดนึงกุมใจนิดหน่อยเรื่องเงินหมดเรียบร้อย7วันต่อสัปดาห์สัปดาห์หน้าเรามาดูกันใหม่ใครอยาก
ดูสดฟังสดก็คอยดูไลฟ์ทาง Facebook YouTube หรือใครแบบอยากดูแบบสดบ้างไม่สดบ้างนะฮะก็จัดประจำอยู่ที่แคปเรดิโอฮะพฤหัส 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนโทรไปได้ที่หน้าเพจ025309611อันนั้นก็ดูสดทีละคนเลยนะฮะไปละมายื้อละเดี๋ยวมาใหม่ไปละอ่ะไปละปุ้นปุ้นไอ้ปิด